ครับ Circling Trader ครับก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้าที่ผมได้ลงไปเกี่ยวกับเรื่องของการไปปั่นที่400เกาะช้างนะครับมีหลายๆเนินเนี่ยที่เป็นเนิน 20-25% โอ้โหค่อนข้างแบบชันมากชันแบบส่งไม่ได้นะครับคือลงมาแล้วก็เจอกำแพงขึ้นเลยทันทีก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ได้คุยกันว่าเอ้ยเนินพวกนั้นเนี่ยปั่นขึ้นไหมหรือเข็นหรือยังไงวันนี้ผมก็เลยจะนำเอาเทคนิคที่รวบรวมมาจากเพื่อนๆที่เราคุยกันนี่แหละครับมาสรุปเป็นแนวทางที่ผมใช้ในการปั่นอาจจะแมทกันกับเพื่อนๆสามารถนำมาใช้งานได้วิธีในการไต่เนินขนาด 20-25% อะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมก็จะนำมาเสนอสัก6ข้อในการปั่นเนินลักษณะแบบนั้นลักษณะของเนินแบบนั้นเนี่ยคือเวลาเราปั่นขึ้นไปเนี่ยถ้าเราปั่นไม่ดีหน้าจะยกยืนโยกอาจจะยืนโยกไม่ได้เพราะถ้ายืนโยกบางทีล้อหลังจะฟรีหรือแม้กระทั่งนั่งกดเนี่ยถ้ากดไม่ดีล้อหลังก็ฟรีคือหมุนเร็วเกินไปก็ไม่ได้เพราะล้อหลังฟรีดึงหน้าขึ้นไปมากปั่นกดมากหน้าก็ยกนะครับลักษณะของเนิน 20-25% แบบนั้นเลยทีนี้มีเทคนิคยังไงที่จะปั่นขึ้นเนินลักษณะแบบนั้นแต่ก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่โปรนะครับเป็นคนปั่นจักรยานสมัครเล่นเหมือนเพื่อนๆพวกเรานี่แหละเพียงแต่ว่าผมชอบปั่นภูเขาแล้วก็ผมชอบปั่นทางไกลก็จะได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากเพื่อนๆที่เขาแนะนำกันมาในกลุ่มที่มือโปรเพื่อนพี่น้องๆที่เขาเก่งๆเขาก็แนะนำกันมาผมเพียงแค่นำมาสรุปแล้วก็นำมานำเสนอเท่านั้นถ้ามันเหมาะสมถ้ามันแมทกันกับที่พวกเราสามารถนำไปใช้ได้ก็ลองไปใช้ดูแต่ก่อนอื่นก็ขอต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีการแบบนี้ค่อนข้างอันตรายคือโอกาสล้มสูงมากแต่ถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์แล้วเนี่ยในการปั่นเขาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปลองดูว่าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคพวกนี้ปั่นขึ้นไปได้ไหมก่อนที่เราจะปั่นขึ้นเนินเนี่ยอยากให้เราประเมินเองก่อนจากประสบการณ์ของเราพอเราเห็นเนินข้างหน้าแล้วเนี่ยให้เราประเมินก่อนว่าเนินลักษณะแบบนี้ครับเราสามารถที่จะขึ้นได้จริงไหมจากประสบการณ์ของเราที่มีอยู่เนินพวกนี้เนินระดับ 20-25% มันจะไม่ค่อยยาวมากก็สัก50เมตร60เมตรอะไรประมาณนี้ให้เราประเมินก่อนมองไปข้างหน้าแล้วประเมินก่อนว่าเราสามารถไปไหวไหมคือถ้าเราไม่ไหวแนะนำว่าลงเดินตั้งแต่ตีเนินเข็นขึ้นไปเลยดีกว่าแต่ถ้าเราประเมินว่าเราไหวโอเคงั้นลองครับต้องลองต้องชาเลนจ์เองต้องลองหลังจากที่เราประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนถึงเนินโอเคเตรียมตัวก็คือเปลี่ยนจานใบเล็กนะครับเฟืองหลังใหญ่สุดนะครับเตรียมตั้งแต่ตีเนินเลยครับเพราะมันส่งไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ปั่นส่งขึ้นมาแล้วมาเปลี่ยนกลางเนินไม่มีทางเตรียมตัวไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ลองหมุนดูว่าทุกอย่างมันสมูทปกติดีนะครับเพื่อจะเตรียมขึ้นเนินละ 20-25% เนี่ยก่อนขึ้นเนินให้พยายามหายใจลึกๆครับเหมือนพยายามเรียกพลังเต็มที่ถ้าเป็นหนังจีนก็คือเก่งกำลังภายในเต็มที่นะครับดึงพลังเต็มที่หายใจเข้าปอดลึกๆหลายๆเฮือกพอเราต้องสู้ศึกหนักเนี่ยประมาณ50เมตรเนี่ยเราจะต้องกั้นใจเราจะต้องพึดขึ้นไปให้ได้จากเมื่อก่อนเราขึ้นเนินเราจะจับฮูดนะครับเรากางอกเพื่อเราจะเปิดปอดจากข้อที่ผมเคยทำคลิปให้ดูครั้งก่อนแต่เป็นตอนนี้เราจับแบบนี้บางทีน้ำหนักมันจะถ่ายลงไปข้างหลังมากเกินไปหน้ามันจะยกเนินลักษณะแบบนี้ครับแนะนำให้จับดรอปเลยครับแล้วก็ก้มตัวลงมาพยายามถ่ายน้ำหนักอยู่ที่ตรงกลางๆไม่หน้าเกินไปแล้วก็ไม่หลังเกินไปถ้าเราถ่ายน้ำหนักไปที่ข้างหน้ามากเกินไปครับเวลาเราปั่นเนี่ยล้อหลังมันจะฟรีได้อย่าง400เกาะช้างที่ไปปั่นทางจะค่อนข้างชื้นเปียกอะไรพวกนี้มันสามารถฟรีได้ตลอดเวลาเลยพอน้ำหนักมันไม่ถูกกดลงไปล้อมันจะฟรียิ่งถ้าเรายืนอย่างนี้ฟรีเลยครับเราก็จะนั่งอย่างนี้แหละแล้วเราก็กดบันไดไปถ้าเราถ่ายน้ำหนักไปหลังมากเกินไปจังหวะที่เรากดปึ๊ดเนี่ยปึ๊ดแต่ละปึ๊ดหน้ามันจะยกขึ้นมาเลยเป็นเรื่องของระหว่างปั่นและตอนที่เรากำลังกดอยู่นะครับเราจะเหนื่อยมาก
เราจะหายใจทีๆแบบนี้การหายใจทีๆแบบนี้คือมันจะค่อนข้างทำให้เราเสียพลังไปเยอะครับเราต้องพยายามบางจังหวะเราต้องพยายามหายใจกลั้นหายใจแล้วค่อยปล่อยเปลี่ยนสลับการหายใจทีกับการหายใจแบบสั้นยาวช่วยให้เรามีแรงผ่านพ้นเนินไปได้นะครับมันจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งคือโอเคถ้ามันยาวกว่านั้นคงไม่ไหวแล้วครับก็คือประมาณหนึ่งเราจะพอได้จริงๆแล้วลักษณะของการปั่นขึ้นเนินระดับประมาณ 20-25% อย่างที่ผมว่านะครับมันช้ามากผมไม่รู้ว่าพวกเราเคยปั่นช้าขนาดไหนแต่การปั่นเนินแบบนี้มันช้าระดับ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าช้ามากนะครับหลายคนที่ปั่นจักรยานเนี่ยแข็งแรงกล้ามขาแข็งแรงดีคอร์บอดี้ดีพอแล้วก็หัวใจก็ดีแต่ไม่เคยปั่นช้าเลยทีนี้พอไปขึ้นเนินแบบนั้นเนี่ยพอมันช้ามากๆเราก็จะพยายามหมุนเร็วพอเราพยายามหมุนเร็วปุ๊บเนี่ยหัวใจเราก็จะขึ้นฉะนั้นคืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปปั่นตามทางลาดธรรมดาเนี่ยลองปั่นที่ความเร็วประมาณ 4-5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองปั่นดูว่าเราสามารถปั่นแบบนั้นแล้วทรงตัวได้ไหมเพราะถ้าเราปั่นอย่างนั้นแล้วเราทรงตัวได้แล้วเนี่ยพอเรามาปั่นเนินระดับแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ตัดเรื่องของการทรงตัวออกไปมันจะเป็นเรื่องของพละกำลังเรื่องของการหายใจล้วนๆเลยที่เราจะขึ้นเนินแบบนั้นไปได้เทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมรวบรวมมาจากที่เพื่อนๆที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านะครับมันช่วยทำให้เราปั่นสนุกขึ้นคือผมมาปั่นจักรยานเพื่อปั่นจักรยานไม่ใช่เพื่อเข็นจักรยานฉะนั้นทุกเนินผมอยากปั่นให้ได้อยากขึ้นให้ได้ผมอยากเป็นฟินิชเชอร์แบบปั่นทุกเนินจบได้ผมไม่ใช่อยากเป็นเพียงแค่ฟินิชเชอร์ทำยังไงก็ได้ให้เป็นฟินิชเชอร์จะเข็นจะเดินจะวิ่งอะไรก็ได้โอเคถ้ามันสุดแล้วมันไม่ได้จริงๆเราจะอาจจะต้องเดินก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นไปได้คือผมจะต้องพัฒนาตัวเองให้ปั่นนะครับเพื่อเป็นฟินิชเชอร์ให้จบทั้งรูทโดยการปั่นไม่ใช่จบทั้งรูทบางช่วงเราเซฟแรงไว้แล้วเราใช้การเข็นเอาอะไรอย่างงี้มันจะไม่สนุกเพื่อนๆลองไปดูนะครับว่าเราพัฒนาตัวเองตัวเนี้ยเพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราจะปั่นสนุกขึ้นชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นข้อเสียอย่างหนึ่งของการปั่นแบบนี้หรือเทคนิคที่ผมให้มาก็แล้วแต่นะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายมากมันมาตั้งแต่ข้อที่1แล้วล่ะที่เราประเมินการขึ้นเนินนะครับถ้าผมจะล้มก่อนผมจะล้มผมจะพยายามถอดคลีตซึ่งยากนะครับเพราะเนินระดับนั้นเนี่ยพอหยุดปุ๊บมันจะหยุดทันทีเพราะมันชันมากถ้าผมถอดคลีตทันผมก็จะถอดคลีตถ้าถอดคลีตไม่ทันผมพยายามจะเอียงตัวไปทางซ้ายเพราะว่าทางซ้ายมันไม่มีอะไรหนักสุดคือเราเจ็บแต่ถ้าเกิดเราล้มไปทางขวานอกจากเราเจ็บแล้วดรอปเอาท์อาจจะหักได้หรือรถที่มาทางขวาก็อาจจะก่ออันตรายกับเราได้ให้พึงระวังว่าอันนั้นแหละคืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากคลิปอันนี้นะครับถ้ามีตรงไหนที่ผมอธิบายพลาดไปไม่ถูกต้องเพื่อนอยากจะแก้ไขอยากจะคอมเมนต์ฝากช่วยคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปได้ส่วนเพื่อนท่านไหนที่คิดว่าเอ้ยอันนี้โอเคมีประโยชน์ละแล้วก็อยากสนับสนุนให้ผมทำคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ Cycling Trader ครับนักปั่นชอบเทรดครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ